วันนี้วันศุกร์วันศุกร์15 15โทษทีไม่เป็นไรครับรับขับสู้ด้วยเออไม่ได้เป็นไรนี่นั่นนะอืมเอาละเอาละเอาละ Paint all body โอเคดวงจะเบานะครับตอนเช้าขาจะหนักขอสังเกตดีๆแป๊บโทษทีครับต้องเหยียบหลังเท้าผมเฉยเหยียบหลังเท้าสังเกตครับเพราะว่านี่มันความรู้สึกเลยครับพลังงานนี่มันรู้ได้ด้วยความรู้สึกเจ็บปวดก็คือความรู้สึกความรู้สึกเป็นนามแยกนามออกจากรูปปุ๊บมันก็หายเจ็บโทษครับผมก็รู้สึกว่าพลังจะหมดแล้วพูดถึงเรื่องพลังนี่มันจะหมดคิดว่ามันจะหมดก็เลยสนใจที่ว่าแล้วว่าถ้าจะให้เป็นลาวสังเกตฝ่ามือนะครับใช้ความนิ่มแต่ละจังทีครับมีพลังแบบวิจิตรพิสดารมากเชื้อเหมือนเชื้อไฟครับพอเชื้อไฟมันติดแล้วก็ฟืนสมอยู่เนี่ยนึกภาพออกนะคำว่าไฟฟืนการไม่ใช่การเดียวแต่คือไฟโทษครับโทษครับทีหนึ่งครับมันจะเบาทั้งตัวผมโยกเนี่ยตัวจะเบาครับนึกว่าเขย่าต้นไม้โทษครับโทษครับปรับมันคือพลังส่วนนึงมันจะเต็มมันจะเต็มรู้สึกรู้สึกต้องคิดว่านี่ขีดก้านนี้มันจะเริ่มได้หลายเป็นไม่โจทย์ไม่ไผ่ใช่ก่อนอะไรก็ค้อนใหญ่กับกระสุนสังเกตที่ดีมันพลังมันเป็นอย่างนั้นครับมันจะค่อยๆเริ่มต้นให้เป็นศาสตร์ชั้นสูงบอกซะไม่ใช่วิชาเรื่องของจิตศาสตร์ศาสตร์ชั้นสูงจิตมันสารู้แจ้งพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเข้าใจไหมชาติต้องเข้าใจมันให้ได้อยู่กับใครก็คนนั้นก็ได้มีความเจริญงดงามโทษครับโทษครับความงมงายของคนมาเยอะแล้วต่อไปไม่ใช่แล้ว
มันเป็นความรู้สึกเป็นความเข้าใจความรู้สึกคนไหนที่อยู่ซ้ำได้อาศัยได้ความคิดมันจะมันเจ็บมันจะเป็นโครงสร้างความคิดมันใหญ่ถึงอยากจะให้ระดับซีอีโอทุกคนในโลกเนี่ยได้รับก่อนเพราะซีอีโอมันจะไม่ต้องดูแลขอขายของงานมันเป็นก้นหอมถ้าตัวซีอีโอเนี่ยไม่มันของไม่ดีพอฐานพีระมิดวันเลยถ้ามันนิ่งเหมือนกับพระเจ้าไปแตกพระเจ้าวิสานพระเจ้าวิสานก็ดูแลฐานในภายในบริหารงานการงานวิธีคิดอยู่ในวันนั้นลองตามโครงสร้างที่ว่านี้ได้แต่สิผมมาถึงจุดที่ต้องแตะสีโหคนที่ได้มาจากฐานพีระมิดมันจะเริ่มถามบอกบอกไว้เลยมันต้องเข้ามาทางไลน์ทางเฟซไลน์เฟซบุ๊กลงทะเบียนมาไหมมันก็จะไม่ผ่านช่วยจับหัวผมหน่อยได้ผมจับอยู่แล้วครับคิดว่ามันตอนนี้มันบางครั้งมัวผมจับในโปร่งเลยต้องการจะให้เข้าใจก่อนเพราะว่าได้ไปโดยความไม่เข้าใจมันไม่ยืนถ้าได้เป็นความจริงมันยั่งยืนมันเกิดแผลแบ่งปันมันประหลาดมากคนต้องการเร็วได้ทั้งนั้นแหละไม่เร็วให้ช้าให้ได้แต่ต้องการเข้าใจมากๆมันจะแอบสอบไปเยอะเยอะไปยังร่างกายไปยังเคสอินทูภายในใจแล้วมันจะเบิร์นพอเบิร์นพอเวลามันเบิร์นแล้วเม็ดบริสุทธิ์มันทำงานนั่นคือไฟสูงขอนขอนนี่มันข้างในอ่ะมันลุกอ่ะข้างนอกรู้ไม่ออกสังเกตดีพลังก็เป็นอย่างนั้นเขาเรียกมันเป็นพลังที่มันซ่อนอยู่ในท่านคมคือคมในฝักไม่กระตกไม่กระตากไม่หวั่นไม่ไหวโทษครับดูมันจะโปร่งเลยนะครับผมจับนี่โปร่งทุกรายสังเกตอาการปวดที่ว่านั้นมันจะคลายอ๋อคลายออกต้องให้สูงเท่ากันว่ามีตัวอย่างของที่เราควรจะเอาไปปรับโทษครับนี่ศึกษาร่วมกันพวกนี้มันไม่ใครจะรอใครได้ความรู้สึกกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสี่ห้าโมงเย็นจะพูดติดตัวกลับบ้านนี่แหละคือเคมีช่วยไม่ได้ต้องพลังที่จะช่วยได้สมองพวกมึนงงเบลอชาโกงแต่นำพาพวกอันธมาพากินสันบอกมากครับโอเคใส่มันก็ได้ฟ้าใหม่เลยวันเวลาที่มนุษย์ต้องบอกว่าผู้ซึ่งมีคุณสมบัติแล้วนะจะได้รับคนนี้ก่อนผมพูดจังจีโอนี่จะไปเอาเจริญคราวนี้ก็ไปจับจีโอตั้งแต่ครับตั้งแต่วันที่17เดือนหน้า17เดือนหน้าครับกลับมาสิ้นเดือนไปแต่จีโออยู่เนี่ย
สามีภรรยาพอดีก็มีฐานะพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายครับพวกนี้เขาจะได้หมายเพราะว่าคนคริสต์เนาะเขาก็มีเหมือนกันแต่อธิบายคนละเรื่องคนเขาอธิบายเรื่องของพระเจ้าคนนั้นเรื่องของพระธรรมมันคนละกรอบห้ามเชื่อพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อการรับสวดสิบข้อเนาะพวกห้ามเชื่อแต่ต้องเข้าใจนะของเรามันกรอบความเข้าใจของเขามันกรอบความเชื่อนั้นถึงจุดนั้นก็เบลอเพราะเขาเชื่อเนี่ยเขาเชื่อนอกตัวนะพุทธศาสนาเชื่อในตัวใช่ไหมเนี่ยนั้นพอเขารู้ข่าวสารของจุดตรงนี้ด้วยครับที่มาผมกลัวจะหมดแรงก่อนแล้วก็ถ้าดีจริงผมก็อยากจะให้ประชาชนแถวงานที่งามงานผมให้ได้รับอนุสงส์ไปด้วยก็เลยครั้งนี้มาทดลองดูแล้วก็รู้สึกว่าก็อาจจะไม่เป็นผลดีสำหรับเขาทุกๆคนแต่อาจจะเป็นผลดีสำหรับบางคนที่ต้องการส่วนมากนะครับ 99.9%95% up ครับคนที่จะรับอะไรคือพวกเมาขี้เมาพวกนี้ไม่รู้ภาษาเนี่ยมองเดียวอย่างเงี้ยครับยากครับครับพวกมีตัดเกรดทิ้งเลยแบบนั้นพวกเสพติดเห็นไหมกลุ่มเสพติดกลุ่มเมาเนี่ยจะรับไม่ได้ครับครับแค่นี้เองนอกนั้นก็สบายทุกรายหญิงชายได้หมดครับครับผมสามารถที่จะรักษาได้เป็นหมู่คณะด้วยนะครับเป็นร้อยเป็นพันคนขนาดผมจับแค่ชีเล่เนี่ยฮะผมจับไปตรงนี้ดูสังเกตนะผมจับพลังผมไม่ใช่พลังธรรมดาสุดไหมครับถ้ามันผิวหนังอันนี้นะก็โทษครับสมอชีพมาหมดแล้วครับผมใส่แค่ผมจับไปมันดูทั้งหมดแล้วของท่านเนี่ยผมก็ชอบไปครับดูไปเลยนะครับฝันเพลินปวดอยู่ทันทีมันมาถึงยุคมันครับยุคผู้ที่มีบุญจริงๆแก่ครับไม่แล้วมันบุญหลอกบุญลวงบุญสารพัดรุน108บุญโอเคมาบุญจริงๆแก่ครับโดยง่ายไม่ทราบเลยนะมันเขาเรียกว่าฝ่ายธรรมะมันมีคำว่าฝ่ายมิจฉากับสัมมาสัมมาได้รับเนี่ยปุ๊บมันจะขึ้นสัมมาในฝ่ายคือฝ่ายบุญฝ่ายบวกฝ่ายขาวมันจะมาช้อนปุ๊บขึ้นออกวัตตะประมาณภาพของเนาะที่จะมิจฉาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมาสุดท้ายมันก็จะวนออกตัวมันก็ออกไปวัฏฏะตรงนี้ภาวะปฏิภาณตัววนก็ยังวนอยู่แต่กลุ่มที่ฝ่ายพระธรรมจะต้องวนออกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือต้องเป็นแกนกลางหรือว่าเป็นบุคคลที่ไม่รู้ถ้าผมมองนะฮะมันมีเครือข่ายแล้วจะดูดึงมิจฉามาเพราะในองค์กรเราถ้ามันมีมิจฉาอยู่มันจะเข้ามาสู่กระบวนการสัมมามันก็คอนโทรลง่ายไอ้คนที่มันมีรังสีอมหิตมันมีเยอะมันพอเข้ามากลุ่มใหญ่ปุ๊บไอ้กลุ่มใหญ่มันก็ดูดดื่มอมหิตแค่หนึ่งเดียวหรือสองคนห้าคนกับคนที่ 95% ที่ผมรู้95มันได้ทางด้านนี้อีก5มันอมหิตดูเข้ามาก็มันก็เป็นกาเป็นหงส์หรือกลุ่มกาดำก็เป็นหงส์เงี้ยภาวะการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้เป็นภาวะที่ไม่มีอธิบายจริงๆแล้วในทางตรงครับแล้วผมก็เชื่อมันสูงมากด้วยเรื่องของพัฒนาผู้คนจำมากร้อยข้อแรงไม่เลือกเพศเลือกไรไม่เลือกฉันชาติเชื้อชาติไม่เลือกศาสนา
พราะตรงนี้มันเป็นมันทั้งสาธุอามินอาเมนแล้วโอจบที่เดียวกันพอรู้แก่นของนี้คุณมาปุ๊บต้องหาวิธีช่วยกันไม่งั้นมันนี่จะมีคำว่าตกครับงั้นเด็กผมบอกว่าพระเจ้าจะรู้มาไม่เสียของเพราะผมคบกันหนึ่งในนั้นสมมติว่ามีร้อยคนในโลกนี้ดูแลจริงจริงจังแบบว่าเข้าถึงเนาะผมก็ติดหนึ่งในร้อยแน่ครับถ้ามีสิบคนผมก็เชื่อมั่นผมติดอย่างสิบนะถ้ามีห้าคนผมก็บอกผมติดอย่างในห้าเลยถ้ามีสามคนผมติดอย่างในสามนะถ้ามีสองคนตัวใครตัวมันสิเนี่ยนายท่านก็ต้องผมเลยทีเนี้ยครับอะไรทำนองที่จะได้สิบนั้นมาง่ายผมมีหลักคิดง่ายๆแล้วพอผมจะรู้ผมโอเคต่อเองบอมเพียงพอไหมหัวหัวน่าจะก็ได้ได้อีกเนาะได้รีแลกซ์สิหายป่วยยังคิดว่าอย่างไรมาเพลอาบอดี้โอ้แม่ขยับมีอีกไม่มีปัญหาผมปึ๊กเดียวยังจับได้ได้นะครับดีขึ้นไหมคำว่าปวดสิบเปอร์เซ็นต์ดูซิผมจะให้ผมจะประเมินโดยเปอร์เซ็นต์เพราะพลังผมจะเฉลี่ยได้มากค่อยๆเนี่ยถ้าแต่ว่าโอเวอร์เป็นไข้นะเออเป็นไข้นะของดีนะเพราะมันจะได้เบิร์นมันจะได้เพิ่มอิมมูนิตี้ขึ้นมาในร่างกายครับถ้าเป็นไข้เป็นของดีแต่ไม่อยากจะให้มันเป็นแล้วจะเสียความรู้สึกครับจับหัวยังได้อยู่ฮะโอเคแปลว่าเรื่องปวดคลายไปทีนี้ท้องจะเบาเลยอันนี้พื้นที่หน้าตัดเป็นจะใหญ่ศอกผมจะเล็กที่จริงผมใช้ได้หมดแหละถ้าใช้ตรงนี้พื้นที่หน้าตัดมันจะเยอะคนมันก็เลยได้คุมพื้นที่ได้ดีมันจะวาวโทษครับกำลังจะหมดก็คิดว่าเอ๊ะลุงหงองนี่น่าจะช่วยผมได้ผมจะหมดบางครั้งบางวันนี้ไม่อยากจะลุกขึ้นเลยเออก็แต่ก็เอาใจลุกขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำทุกวันแล้วก็กลัวมันจะหมดกลัวมันจะหมดเรี่ยวแรงแล้วจะทำงานไม่ได้ก็เลยพอได้ฟังแล้วต้องไปทดลองต้องไปดูแล้วมันอาจจะช่วยเราได้ก็เลยมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออทั้งหัวนี่มันเกิดเพนอยู่ในตัวนี่บางครั้งนี่มันเจ็บแล้วมันไม่อยากจะลุกขึ้นไม่อยากหวังว่าถ้ามันยืนยาวได้นี่น่าจะดีผมลุกขึ้นเพราะว่ามันเป็นการตอบสนองทันทีเลยผมจะคือไม่รู้มันคือวัตถุเวลามันใกล้กันมันมีโทนเดียวกันไหมมันจะแชร์กันง่ายโอ้ใช่ครับจะแชร์กันง่ายมันมีเมื่อไหร่มันผมว่า energy ซ่อนอยู่ใน power เพราะว่าซ่อนอยู่ใน force ซ่อนอยู่ mechanic ไอ้ที่มันเวลามันออกมันออกทำแม่ง mechanic ไม่อยากลุกไม่อยากขยับตัวแน่แต่จริงๆตัวแกนนั่นน่ะมันหมดหรือผมใช้ว่า PE PO energy ก็ถึงเอาตอนนี้ถ้าไปทำงานต่อมันก็บางครั้งข
ี้เกียจโอ้อยากจะลุกขึ้นไปทำงานโอ้ยอยากจะนอนต่อก็ลุกขึ้นมาทุกวันแล้วแล้วก็ลุกทุกวันแล้วก็เอากันต่อไปทุกวันทุกวันผมนึกว่ามันกลัวมันจะหมดกลัวมันจะหมดลามมาลามมาเมื่อกี้ผมอธิบายเหมือนกับการไม่ขีดครับนั่นแหละตอนนี้น่าจะมีขึ้นแล้วดีขึ้นดีขึ้นครับคนไปมีตัวนี้ประชุมหนึ่งนั่งอย่างนี้เลยครับเรื่องสำคัญนะที่จะเก็ตนะยิ่งฟังบรรยายโอ้โหจุดที่มันสำคัญเนี่ยจะเก็ตไหมไม่เก็ตหลับไปโอ้โหไม่เสียจังหวะจะนั่งคอยคนบรรยายมันถึงเป็นเกือบชั่วโมงครับพอเวลามันแจ็คพอตไปเลยไม่ต้องได้กันไม่ถึงขนาดนั้นโอเคขอบคุณมากครับน่าจะดีขึ้นถ้าเป็นยังไงรู้สึกจะเพียแล้วจะมาใหม่แล้วเราต้องหาวิธีให้ท่านไปช่วยแล้วผมก็จะรวบรวมคนที่เขาต้องการแล้วผมจะดูแล้วนับทวงเป็นแกนไว้เลยครับมันไวมันไม่ต้องมีอัตราเสี่ยงเลยเนี่ยไม่มีเลยครับแล้วผมจะช่วยค่าใช้จ่ายที่ไปลาวครับครับทำงานทำไอ้ตัวนี้ด้วยกันนี่แหละตรงนี้แหละเพราะมันต้องโคโปเรตอะไรที่มันจะไม่ช่วยจบปากของมนุษย์โอเคครับตัวนี้มองให้ออกมองให้ขาดมองให้ขาดเป็นทางลึกกินใจมากอย่างเช่นอยู่กำลังบีบๆอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยไอ้เพื่อนคุณนำพาเฮ้ยมีอะไรฝากมันก็คือตัวที่มีอะไรก็ตัวนี้แหละมันจะนี่เพื่อดีครับเพราะนี่การเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยว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 ไม่ผมไม่เล่นการเมืองอยู่แล้วการเมืองอย่าเล่นไม่เล่นไม่ชอบผมไม่มีศัตรูไปไหนก็สบายต้องเช่นนั้นแต่มันกระปี้กระเป๋าขึ้นเยอะโอเคอ่ะพี่ไม่ได้หลังว่าให้มันไปเป็นไฟต่อโอเคครับแล้วจะเอาไปใช้พี่ไปเร็วมากงานที่นี่ไปเร็วมากครับเอาสื่อสารเหนียวไว้สื่อสารบัตรน้ำบ่งน้ำบัตรใช่ไหมล่ะมีครับมีครับนี่ไงโทษเป็นญาติเอาให้เอาโดยตรงเอาเซ็นไม่ด้วยไกรสอนผมวิหารน้องไหมอันนี้เป็นไกรสอนผมวิทักษ์อันนั้นผมวิหารไกรสอนอันนี้ผมวิทักษ4-5ครับแล้ว4-6ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเลยมันเดนและเวยตรงนั้นอยู่ตัวเป็นสายครับผมมีเป้าหมายผมสารอย่างหนึ่งเฮล2เอ็นดี้3เลยEnvironment สิ่งแวดล้อมพลังงานและสุขภาพครับผมมีเป้าหมายที่สามทำงานในด้านเช่นพวกลองอ่านได้ไหมครับน้องภาษาไทยเมื่อกี้อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านภาษาไทยภาษาไทยก็อ่านได้เนาะอ่านไม่ค่อยได้เท่าไหร่ภาษาไทยนี่ไม่ถนัดในนั้นเนี่ยผมทำให้คนตกได้ครับทำราชการอะไรก่อนฟังญาติพูดถึงเขาจะมีองค์ความรู้ฟิสิกส์ท็อปเลยนะซึ่งเป็นตัวรู้ความรู้เขาพวกนี้เขาจำมันมาของเราไม่ใช่เพราะมีตัวรู้เลยผมจะเรียกว่าจิตวิสุทธิ์นั่นจิตศาสตร์นั่นฟิสิกส์พูดภาษาเขาได้เลยแล้วก็เรื่องของธรรมชาติคือเรื่องการฝึกเรื่องของเงี้ยที่ฟิโลโซฟี
เอ๊ะแล้วเด็กเพื่อนคนนั้นบอกว่าท่านอยากจะให้เด็กเข้ามาเด็กนี่คือเบรนคือเบรนของเด็กใช่เบรนของเด็กผมมีลูกชาย2คนเดี๋ยววันหลังจะพามาด้วยอายุเหลือ17แล้วก็21พอรีบเด็กรูปนี้กำลังที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ15 10 15ก่อน20ต้องตอนนี้กำลังเตรียมจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเข้าที่นี่เข้าที่นู่นเข้าที่ลาวเข้าที่ลาวที่ลาวแล้วอีกคนหนึ่งก็จะจบเหรอเปล่ามหาวิทยาลัยลาวกำลังวันที่19เดือนหน้านี้ก็จะสอบผมจับปุ๊บจับเขาจับปลายเลยครับเขาจับได้นี่เนี่ยจับเหมือนกันคนที่มันเด็กรูปนี้มันยุ่งเหมือนพูดที่มากเคยไปโอกาสสอนมันหน่อยครับถ้าผู้ใหญ่ไม่นำทางให้เนี่ยอันตรายนะทีเด็กใช่ไหมแต่เราผู้ใหญ่เรารู้ตรงนี้มาเยอะครับต้องเตือนมันแหละทีนี้เตือนแต่เตือนได้ก็ได้เพราะว่ามันปวดหัวอยู่ผมจับปุ๊บปอกครับปวดได้ครับถ้ามึงไม่มีดีเดือนหน้านี่งั้นเดือนหน้ามาใหม่เดือนหน้ามาใหม่นัดไว้เลยเดือนหน้ามาใหม่นั่นก็ติดต่อโอเคครับครับครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับนี่นะอุ้งหมอกโอ้วันนี้ดีใจเฟรชเลยนะอุ้ยเป็นมาตั้ง20-30ปีน้อยชิบหมดเลยปวดเอวไปปวดเอวไปผ่าตัดมาแต่เจอจนหมดไปหลายล้านนะก็ไม่ตอนนั้นก็เป็นบริษัทประกันภัยเป็นคนจ่ายก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้มาแล้วก็ไปตีกอล์ฟมันก็เลยปวดตอนก็ไม่ได้ไปตีเลยแล้วก็หยุดตอนนี้หยุดกอล์ฟมา6ปีครึ่ง7ปีแล้วงั้นก็ลงก็เลยทำงานก็ค่อยเคลียร์ลงเล่นเนาะค่อยๆพัดเล่นดูสิมันองศาดีเป็นเลยหรือเปล่าสวิงวงจะยังดีกว่าคุณมงคลยังไม่ไปตอนนี้ทำงานไปนะโอเคครับก็อยากอยู่แต่ก็ตอนนี้ติดงานเยอะผมเกี่ยวกับประชาผมทำงานช่วยเหลือประชาชนแล้วต้องช่วยเขาก็เลยติดเรื่องนี้อยากจะช่วยตอนนี้ก็มางานโพแพ็กเอเชียprofessional เนี่ยเหรอเปล่าเกี่ยวกับเรื่อง packaging processing แล้ว packaging ทางนั้นก็เป็นเรื่องของเดี๋ยวนะแล้วจะเรื่องการขนส่งป่ะเปล่าเรื่องหุ้มห่อเฉยๆคิดว่าจะเอามาให้ประชาชนเขาห่อข้าวให้มันสวยขึ้นแล้วจะขายได้แพงขึ้นจะได้เงินถึงเขาโอเคก็จะครับช่วยกันแข่งขันพวกประชาชนโอเคพอดีมากใช่ครับอยากหายจะเป็นป่วยโอเคแค่นี้เองครับเรื่องแค่นี้และอยากมีกำลังครับพลังครับแปลว่าพลังมันที่ผมว่า energy มันซ่อนอยู่ใน power ครับมองให้ออกตรงนี้ไอ้ power ที่เราคิดกันได้ทางวิทยาศาสตร์เอนเนอร์จีมันไม่ใช่นะแต่เขาบอกว่าเอนเนอร์จีน่ะพลังงานแสงเสียงผ่านวัตถุไฟฟ้าเนี่ยเขาพูดเรื่องเอนเนอร์จีหมดครับแต่ผมบอกว่านั่นคืออิมเพียวเพียวมันซ่อนอยู่ในอิมเพียวเองครับไอตัวซ่อนอยู่ตรงนั้นแต่ละรู้ได้โดยจิตครับไม่มีทางโอเคนะครับจบเรื่องก่อนยินดีครับผมครับโอเคก็หมดโอ้นี่คือเรานี่หมดนะครับฟังดีนะเปิดผมยังมีแฟ้มเฉพาะกลุ่มนี้ครับมีแฟ้มเฉพาะครับผมไม่ให้